ชาวบ้านแห่บวงสรวงแม่ตะเคียนสองพี่น้องทำเอารถติดยาวกว่า2กิโลเมตรที่วัดท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์หลังจากที่ชาวบ้านได้ช่วยกันนำต้นตะเคียนทั้งสองต้นขึ้นจากลำน้ำยมโดยในวันนี้ก็มีชาวบ้านนับพันได้มารวมตัวกันทำพิธีบวงสรวงแม่ตะเคียนสองพี่น้องในบริเวณวัดท่าไม้มาทำอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยฮะมาจากนี่เนี่ยมาทำอะไรเหรอคะมามาดูแม่ตะเคียนนี่เนี่ยอ๋อหลวงอ๋อมาหาเลขเด็ดใช่ตีได้ยินเห็นเขาถูกกันเหรอหรืออยากมีบ้างอยากมีโชคอยากมีโชคมากโอเคโอเคเอาติดตัวไว้ที่นี่นะครับเอาติดตัวไว้แล้วเราต้องการเดี๋ยวครับพี่ครับพี่ชาครับเขาต้องทำยังไงได้ผลนะครับซึ่งในบริเวณพื้นที่วัดเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่พากันมาแห่หาเลขเด็ดจากต้นตะเคียนโดยวิธีการนั้นก็จะมีทั้งดูเลขจากธูปที่ใช้จุดในการบวงสรวงและใช้มือลูบไปตามต้นตะเคียนเพื่อหาเลขหรือบางคนก็ใช้โทรศัพท์ส่องหาเลขตามความเชื่อตามความถนัดของแต่ละคนเมื่อเห็นเลขก็จะเก็บไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16หรืองวดวันที่1ของแต่ละเดือนที่มีหวยออกโดยต้นตะเคียนทั้ง2ต้นมีความยาวขนาด50กว่าเมตรลำต้นใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70-100 เซนติเมตรและใกล้กันพบอีกหนึ่งต้นขนาดใกล้เคียงกันแต่เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าเล็กน้อยชาวบ้านบริเวณนั้นจึงได้จุดธูปเพื่อขอนำต้นตะเคียนทั้งสองต้นขึ้นจากลำน้ำยมเพื่อไปไว้ยังวัดท่าไม้โดยได้นำต้นตะเคียนขึ้นมาเมื่อช่วงเย็นวันที่30มิถุนายนบรรยากาศเป็นไงบ้างข้างในอ่ะคนแน่นแล้วมีมาตรการป้องกันโควิดไหมไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมละหลวมมากเลยเหรอละหลวมมากอืมติดเลยรอแล้วเขาทำพิธีอะไรกันบ้างพี่ข้างในอ่ะตอนนี้ก็ให้เข้าเหรียญเข้าเหรียญที่เป็นเหรียญเหมือนกับทองคำอ่ะอันเล็กๆอันละ299บาทพิธีต้องเข้าไปทำด้านในที่มันจะไปใกล้ต้นตะเคียนแล้วหลักๆที่เข้ามากันนี่คือมาอะไรกันมาหาเลขมาหาหวยมาหาหวยหาเลขใช่ไหมใช่เรารู้สึกยังไงพี่ในวัดมีการบวงสรวงเงี้ยทำพิธีอย่างเงี้ยมันยังไงอ่ะมันเหมือนมันไม่มีการระแวดระวังป้องกันให้มันถูก